อาจารย์เดชาเตือนอุ๊งอิ๊งลูกสาวทักษิณหลังตอบกลับชาวเน็ตบอกพ่อเป็นเทวดาเป็นกระแสดราม่าทันทีเมื่ออุ๊งอิ๊งแพทองธารลูกสาวของทักษิณชินวัตรได้ตอบกลับชาวเน็ตรายหนึ่งที่เข้ามาคอมเมนต์แซวคุณพ่อในไอจีของอุ๊งอิ๊งว่านักโทษหรือเทวดาคะงานนี้ทางอุ๊งอิ๊งเองก็ยังไม่รอช้าเข้ามาตอบกลับชาวเน็ตรายนี้ว่าเทวดาค่ะจนทำให้เกิดกระแสวิจารณ์สนั่นล่าสุดอาจารย์เดชาสิริพัฒน์ประธานมูลนิธิข้าวขวัญได้ออกมาโพสต์ข้อความถึงอุ๊งอิ๊งว่าเห็นโพสต์ด้านล่างนี้แล้วผมรู้สึกเป็นห่วงคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารจริงๆเข้าใจดีว่ากำลังวุ่นวายและเครียดเรื่องคุณพ่อทักษิณที่ถูกสังคมวิพากษ์วิจารณ์รุนแรงว่าเป็นนักโทษที่ได้รับการดูแลอย่างไม่มีใครเคยได้รับมาก่อนจนดูเหมือนไม่ใช่นักโทษความกดดันจากกระแสสังคมคงส่งผลต่อลูกสาวอย่างคุณอุ๊งอิ๊งมากจึงเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นคำกล่าวที่ว่าก่อนพูดเราเป็นนายคำพูดหลังพูดคำพูดเป็นนายเรานั้นเป็นความจริงเสมอต่อจากนี้ไปคำตอบของคุณอุ๊งอิ๊งว่าคุณทักษิณเป็นเทวดาจะเป็นนายคุณอุ๊งอิ๊งต่อไปและยังไม่รู้ว่าผลกระทบจากคำตอบสั้นๆนี้จะส่งผลต่อคุณอุ๊งอิ๊งเองและคุณพ่อมากแค่ไหนเสียดายที่คุณอุ๊งอิ๊งคงไม่เคยฟังคำสุภาษิตว่าพูดไปสองไพ่เบี้ยมิ่งเสียตำลึงทองเป็นแน่คุณอุ๊งอิ๊งคงไม่เข้าใจความลึกซึ้งของภาษาไทยจึงกล้าตอบว่าคุณทักษิณเป็นเทวดาเพราะคนไทยแท้ๆไม่มีใครกล้าบอกว่าตนเองหรือพ่อของตนเป็นเทวดาอย่างเด็ดขาดเพราะเทวดาหรือเทพเป็นของสูงมีสภาวะเหนือคนทั่วไปมากต้องมีบุญบารมีมากจริงๆที่สำคัญสถิตอยู่บนภพภูมิที่เรียกว่าสวรรค์มี6ชั้นหรือพรหมมี16ชั้นคนที่ยังมีชีวิตอยู่จะเป็นเทวดาหรือเทพไม่ได้ต้องตายเสียก่อนดวงวิญญาณจึงเป็นได้คุณอุ๊งอิ๊งบอกว่าคุณทักษิณเป็นเทวดาหมายถึงคุณทักษิณตายไปขึ้นสวรรค์แล้วหรือเพราะมนุษย์บนโลกนี้เป็นเทวดาหรือเทพได้อย่างเดียวคือสมมติเทพเท่านั้นตั้งชื่อกรุงเทพแล้วว่าเมืองอันเป็นที่อยู่ของสมมติเทพคือพระมหากษัตริย์นั่นเองเมื่อคุณอุ๊งอิ๊งตอบว่าคุณทักษิณเป็นเทวดาจึงหมายความว่าคุณทักษิณตายแล้วเท่านั้นเพราะถ้าคุณทักษิณยังไม่ตายและเป็นเทวดาก็หมายความได้อย่างเดียวว่าคุณทักษิณเป็นสมมติเทพเท่านั้นถึงตอนนี้คุณอุ๊งอิ๊งรู้ตัวแล้วหรือยังว่าตอบอะไรออกไปอย่าตอบว่าหนูไม่รู้เชียวนะ